เผยเหตุเสียชีวิตไอจีหม่อมน้อยเคลื่อนไหวหลังซิ่งกล่าวถึงนักแสดงที่ดีตั๊กบงกตคนบันเทิงกราบลาอาลัยสุดเศร้าเผยเหตุเสียชีวิตไอจีหม่อมน้อยเคลื่อนไหวหลังจากไปอย่างสงบในวัย68ปีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลาเกือบ2เดือนกล่าวถึงนักแสดงที่ดีจากกรณีวงการบันเทิงสุดโศกเศร้าสูญเสียผู้กำกับชั้นครูหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยหลังเพจสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลโพสต์ข้อความว่าขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหม่อมน้อยอาจารย์ด้านการแสดงที่สำคัญคนหนึ่งของเมืองไทย 2496-2565 หม่อมหลวงพันเทวนพมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคือเพลิงพิศวาสร่วมกับทางสหมงคลฟิล์มที่ได้สร้างชื่อให้แก่สินใจเปล่งพาณิชย์และในอีก26ปีต่อมาหม่อมหลวงพันเทวนพได้กลับมาร่วมงานกับสหมงคลฟิล์มอีกครั้งในการสร้างภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายโดยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลถึงแก่กรรมวันที่15กันยายนพ.ศ. 2565เวลา 22:20 น.ด้วยโรคมะเร็งปอดหลังจากที่เข้ารักษาตัวณโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเป็นเวลาเกือบ2เดือนด้วยอายุ68ปีขณะที่อินสตาแกรมของหม่อมน้อย @actingclass หม่อมซึ่งอินสตาแกรมนี้หม่อมเลือกรูปพร้อมคำบรรยายเองได้เคลื่อนไหวหลังการสูญเสียหม่อมน้อยโดยโพสต์ภาพข้อความของหม่อมน้อยที่กล่าวว่านักแสดงที่ดีควรระลึกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอย่างสูงสุดต่อผู้ชมและเพื่อนร่วมงานทุกฝ่ายเพราะถ้าหากไม่ตั้งใจแสดงให้ดีก็เท่ากับเป็นการทำลายผลงานของผู้เขียนบทผู้กำกับการแสดงทีมงานทุกฝ่ายและเป็นการทรยศต่อศรัทธาของผู้ชมพร้อมแคปชั่นด้วยว่าประโยคนี้จะเป็นประโยคแรกสำหรับในการสอนของหม่อมจะเป็นการบอกให้นักเรียนของหม่อมทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่าหน้าที่ของนักแสดงที่ดีเป็นอย่างไรและมีความสำคัญขนาดไหนเพราะการแสดงนั้นเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่มาทำกันเล่นๆนี่อาจจะเป็นข้อความไว้สำหรับเตือนใจและกระตุ้นสำนึกของบุคคลที่ทำอาชีพนักแสดงที่หม่อมน้อยมีความปรารถนาอยากจะเห็นนักแสดงไทยยกระดับเทียบเท่าสากลมีจิตสำนึกรักในอาชีพและเป็นนักแสดงที่มีท่ามกลางคนบันเทิงจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยอาทิตั๊กบงกตเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอกราบเท้าหม่อมค่ะตั๊กไม่เคยลืมที่หม่อมสอนการเป็นนักแสดงคือเสงให้คนดูโดยให้ได้ประโยชน์มากที่สุดไม่ใช่แสดงเพื่อการโด่งดังและนำประโยชน์เข้าตัวซานิเอเอฟก็ร่วมกราบลาอะไรด้วยว่ากราบลาหม่อมค่ะรักหม่อมที่สุดขอบคุณที่เอ็นดูสิทธิ์คนนี้มาโดยตลอดกราบด้วยหัวใจค่ะเป็นต้นประวัติหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหม่อมน้อยเกิดวันที่16มีนาคมพ.ศ. 2497เป็นบุตรชายคนที่สองของหม่อมราชวงศ์ชนันวัฒน์เทวกุลกับนางภักดีเทวกุลณอยุธยามีพี่น้องทั้งหมด5คนการศึกษาอนุบาลโรงเรียนสมทวินราชดำริประถมมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตประสานมิตรอุดมศึกษาคณะอักษรศาสตร์ภาควิชาศิลปะการละครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิงประจำปีการศึกษา2557จากสถาบันกันตนาการทำงานด้านการเป็นอาจารย์สอนการกำกับแสดงและการแสดงในระดับสากลตามสถาบันการศึกษาดังนี้อาจารย์สอนการแสดงที่สหมงคลฟิล์มอาจารย์พิเศษสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอาจารย์พิเศษสอนที่วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์พิเศษที่สถาบันกันตนาอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสอนการแสดงแก่ศิลปินและนักแสดงจากค่ายต่างๆด้านการเป็นผู้กำกับละครเวทีผู้กำกับละครโทรทัศน์ผู้กำกับภาพยนตร์และเป็นผู้เขียนบทตามรายชื่อผลงานทั้งหมดดังนี้กำกับภาพยนตร์เพลิงพิศวาส2527ช่างมันฉันไม่แคร์2529ฉันผู้ชายนยะ2530นางนวล2534เผื่อใจไว้ให้กันสักหน่อย2532ความรักไม่มีชื่อ2533มหัศจรรย์แห่งรัก2538ปันดากับฟ้าใส2540ทั่วฟ้าดินสลาย2553อุโมงค์ผาเมือง2554 5จันดาราปฐมบท2555จันดาราปัจฉิมบท2556แผลเก่า2557แม่เบี้ย2558ซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวง2565กำกับละครโทรทัศน์เทพธิดาบา21มินิซีรีส์2533ช่างมันฉันไม่แคร์2536แผ่นดินของเรา2539ซอยปรารถนา2500 2541ปีกทอง2542ลูกทาส2544คนเริงเมือง2545ทะเลรืออิ่ม2546สี่แผ่นดิน2546มีฝัน2549สีอโยธยา2560กำกับละครเวที All My Son 2517แสดงที่หอประชุม AUA บัลเล่พระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด2518แสดงที่โรงละครแห่งชาติเดอะLower Deep 2517 2518แสดงที่โรงละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงละครแห่งชาติ IMPROMPTU 2520แสดงที่สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน LESMALENTANDU 2524แสดงที่หอประชุมคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เทพธิดาบา212529แสดงที่โรงละครมณเทียนทองวัน FLEW Over The Cuckoo's 2530แสดงที่โรงละครมณเทียนทองผู้แพ้ผู้ชนะ2532แสดงที่โรงละครมณเทียนทองพรายน้ำ2533แสดงที่โรงละครมณเทียนทองราโชมอน2534แสดงที่โรงละครมณเทียนทองปรัชญาชีวิต2531ถึง2533แสดงที่ตึกร้างบอแปลนอคิวเทคเชียงใหม่สปอร์ตคลับมอขอนแก่นพระผู้เป็นดวงใจของโรงเรียนสวนจิตรลดา2529แสดงที่หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติแฮมเล็ตเดอะมิวสิคัล2538แสดงที่หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติThank you.